สวัสดีครับพบกับจิกแอนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแจ็คเดอะริปเปอร์9ดาวบวก1นะครับอ่ะได้รีวิวสักทีหนึ่งนะครับว่าหลังบัฟการใช้งานมีความแตกต่างจากก่อนบัฟยังไงบ้างนะครับทำคลิปเอาไว้ทั้งคู่นะบุดด้านะครับกับแจ็คเดอะริปเปอร์ก่อนบัฟนะครับอ่ะซึ่งวันนี้แจ็คเป็นหลังบัฟนะครับตัวบุดด้าหลังบัฟชัดเจนมากจากไม่ทะลุเป็นทะลุนะครับแล้วก็ได้ค่าแฝงพิเศษแล้วก็คือตีหนักขึ้นตัวเลขนะครับดาเมจไม่ได้มีปรับอะไรเลยครับแต่ดาเมจดักขึ้นชัดเจนนะครับก็ไปดูแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับจะได้ดูว่าตัวบุนด้าตีหนักขึ้นส่วนตัวแจ็คผมว่าน่าจะประมาณเดียวกันไหมเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าหลังบัฟการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับใครนะครับสนใจ ID ครับกลับมาจากซีซั่นแรกไม่มี ID เล่นแล้วนะครับหรือว่าอยากได้ ID คอร์โบเก่าๆที่มาไม่ทันหรือเปิดไม่ได้ครับไม่อยากสู้กับตู้กาชาแล้วนะครับผมแนะนำร้านซื้อขาย ID เกมแรนเจอร์นะครับ Taro Ranger อยากได้ ID ตึงต้องนึกถึง Taro Ranger นะครับ ID สะอาด 100% นะเพราะว่าเป็น ID ที่แบบแกะกล่องใช้งานได้เลยคือปั้นมาเพื่อเล่นเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะขาย ID แบบไม่ไหวและไม่อยากเล่นไม่มีเวลาเล่นครับ ID ต้องตึงสักนิดนึงนะID ผูกลายครับทักแชทไปที่เพจได้เลยนะครับซึ่งล่าสุดเห็นมี ID โคโลโบคนจนเทพ2ลองไปดูกันได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะครับอยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึง Taro Ranger ครับใครสนใจ ID ก็ไปดูที่เพจได้เลยครับฝากกดถูกใจเพจด้วยเพจนี้มีกิจกรรมดีๆนะลั่นหนังเปาแจก ID อยู่เรื่อยๆครับก็ไปกดถูกใจเพจกันได้เลยนะครับมาดูกันนะครับก็ผมว่านะมันน่าจะแบบทยอยบัฟมาจนแบบแทบจะสุดแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีแอบบัฟอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวเกมก็สามารถทำได้นะอย่างที่บอกว่าหลังบัฟเนี่ยบุดด้าตีหนักขึ้นส่วนตัวนี้เดี๋ยวดูกันนะเพราะว่าเพิ่งมาทดสอบเช่นเดียวกันครับว่าหลังบัฟเป็นไงบ้างนะครับเป็นว่อง Wi-Fi นะ9ดาวบวก1ก็ได้พลังโจมตีกายมาล้าน8สูงอยู่แล้วครับพลังชีวิต8ล้าน4ก็สูงอยู่แล้วนะครับตำแหน่งยืนครับก็ยังถือว่ามีปัญหาอยู่นะครับอยากให้ยืนไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าคือแม้ว่าจะบัฟให้มันถึกขึ้นแต่ว่าเรื่องของการแพ้ธาตุเนี่ยยังไงโดนยิงก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ยืนไกลแล้วก็หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนจะดีกว่านะครับแต่ว่าคงไม่ได้ปรับแล้วเท่านี้ก็ถือว่าเท่านี้นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวนี้ก็โอเคพอจะได้อยู่จริงๆ92มันไม่ช้าแต่ผมดูแอนิเมชันแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมันช้านะอันนี้เป็นความรู้สึกไปเองนะส่วนความเร็วในการโจมตีสูงถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นว่องไวครับก็จะติดคริได้ด้วยนะครับตีไวก็มีผลนะครับครูดาวเรนเจอร์นะครับขึ้นเป็น9ดาวนะครับก็ได้กบไฮเปอร์นะครับแล้วก็ครูดาวเริ่มจาก7วินะครับก็หนีบตีบวกไปแล้วก็ลดเกียร์ไปก็ประมาณนี้ครับส่วนแรกธาตุก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าใช้เป็น9ดาว 1,800 แต่ยิ่งเดือนนี้บัฟลดแรกของเดือนก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับส่วนสกิลครับคือหนักอยู่แล้วแน่นอนนะเพราะว่าค่าพลังโจมตีเดิมก็สูงครับแล้วก็ดาเมจเป็นทั้งดาเมจหลักแล้วก็ดาเมจพิษทะลุครับจากเดิมทะลุนะครับเป็นทะลุ5วินาทีผมเรียกคำว่าทะลุง่ายๆเลยอย่าไปอ่านภาษาไทยเดี๋ยวจะงงครับยกเลิกภาวะมาตาคือบัฟมาตาอยู่ยกเลิกทักษะมาตาคือเป็นสกิลมาตาไม่ต้องไปอ่านแบบนั้นความหมายเดียวกันครับเราดูประเด็นแค่ว่ามันมีวิหรือไม่มีวิมีวิดีที่สุดยิ่งมีวินานก็คือมันจะช่วยล้างอมตะได้นานขึ้นก็จะส่งเสริมให้เรนเจอร์ตัวอื่นๆในทีมที่แบบอาจจะไม่ทะลุไงมาช่วยยิงเข้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การขวางฮีลเลือดด้วยนะครับสกิลนี้บทสรุปก็ได้ความกว้างเป็น380จุดมีแอบข้าม2เล็กๆคือไม่ได้ข้าม2เป็นหลักแต่มีการแอบข้าม2อยู่เหมือนกันครับคูลดาวน์สกิล7วินะครับส่วนสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับก็หลบกับต้านกว้าง400จุดคูลดาวน์สกิล8วินะครับความสามารถให้เปิดรอบสังหารบัฟไปแล้วจาก30เปอร์เป็น35เปอร์ใน PVP นะครับผมได้เป็น9ดาวได้ความสามารถอันนี้พอดีด้วยนะคือเปิดได้2ตัวทำเป็น9ดาว2ชุดนะครับส่วนการใส่เกียร์ก็ปืนมาเนตไนเปอร์ธนูครับกระทาคิดมัดนะหรือถ้าเกิดมีโดนแน่นอนก็โดนแน่นอนครับหวังผลในลีกที่เจอธาตุไม้ตึงๆผมบอกเลยว่าตัวนี้หวังผลได้ดีนะผมใส่เกียร์ชิ้นนี้ครับโดนแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีอัปเกรดท่านนะซึ่งเดิมตัวนี้นะครับทดสอบเนี่ยตีบอสด่านที่ผมตีอยู่ประจำเนี่ย1ดอกไม่ตายดาเมจหลักบวกดาเมจพิษไม่ตายเดี๋ยวดูกันว่ามาตีอีกทีหนึ่งจะเป็นไงบ้างนะครับคู่เทพเดือนนี้นะครับบุดด้ากับแจ็คก็ยังถือว่ามีปัญหาเรื่องตำแหน่งยืนนะเอาตรงๆนะคืออยากให้มันหลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนได้ด้วยนะครับแต่ก็คงไม่ได้ปรับแล้วล่ะเรียกได้ว่าปรับขนาดนี้ผมว่าดีมากๆแล้วนะ
คือถ้าเกิดปรับมากกว่านี้มันเหมือนกับย้อนไปเริ่มต้นใหม่อ่ะมันก็น่าจะยากสักนิดหนึ่งนะครับที่เหลือน่าจะเป็นพวกเรื่องของการแอบบัฟแล้วล่ะแอบบัฟหน้าป้อมนะครับเรื่องของท่าไร้เวทที่มันช้าเนี่ยเขาก็ปรับขึ้นมาอ่ะดูครับนี่ดาเมจหลักบวกดาเมจพิษหมดหลอดอ่ะหนักขึ้นอ่ะลองไปดูได้นะครับอันนี้คือหนักขึ้นได้เหมือนบูดด้าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเคยทดสอบแล้วดาเมจหลักบวกดาเมจพิษเนี่ยมันยังไม่หมดหลอดอ่ะเรียกได้ว่าเกือบจะหมดหลอดอันนี้คือตีหนักขึ้นเหมือนกันอ่ะแบบนี้เดี๋ยวทดสอบกับไม้ก็น่าจะชัดเจนโซนของท่าไร้เวทเนี่ยจากเดิมอ่ะตอนแรกสุดเห็นมีคนเขาทำมาให้ดูเนี่ยประมาณว่าท่าไร้เวทตอนแรกแจ็คบัญชามากแต่ว่าพอมาล่าสุดก็คือมันมาพอๆกันเนี่ยดูจังหวะนี้นะนี่พอๆกันเลยครับแทบไม่ต่างกันเลยคือเรียกได้ว่าไวขึ้นมานิดนึงเรียกได้ว่าไวนิดนึงนะคือภาพรวมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็ไวขึ้นได้แค่นี้แหละมันเป็นเรื่องของแอนิเมชันที่ผมมองว่าน่าจะปรับยากแล้วไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเจอบั๊กแน่ๆนะครับเดี๋ยวทดสอบอีกด่านนึงเรื่องของการข้ามมีคนสงสัยว่าข้ามจริงไหมคือมันเป็นอัลกอริทึมอะซึ่งผมก็ไม่สามารถรู้ละเอียดขนาดนั้นคือบางตัวเราจะเห็นเลยว่ากระเด็นข้ามสักนิดก็ไม่มีทีนึงก็ไม่มีเราก็จะเรียกว่าแบบนี้มันคือไม่ข้ามคือยิงจากหน้าไปหลังหรือบางตัวข้ามเนี่ยมันจะมีแบบพวกข้าม10จุดก็มีหรือแบบข้ามแบบประเภทที่มีกระเด็นมีกระเด็นก็คือหลุดไปจากการข้ามปกตินะครับเดี๋ยวดูครับคือมันจะมีข้ามไปยังตรงกลางอ่ะเล็กๆน้อยๆครับมีกระเด็นอยู่บ้างเรียกได้ว่าเป็นเศษกระเด็นแล้วกันคือก็ไม่ได้แบบข้ามแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีการข้ามจากตัวข้างหน้าอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมมีการข้ามจากตัวข้างหน้าไปเล็กน้อยครับก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นโพไซดอนอ่ะโพไซดอนนี่ในเกมเล่นตอนนั้นคือชัดเจนมากว่ามัน2ไป3เลยอ่ะอันนี้คือไม่ใช่ไม่ได้ข้ามขนาดนั้นเป็นแบบเศษๆกระเด็นแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าความกว้างคือผมว่ามันกว้างนะจริงๆตัวเลขเขาบอก380จุดผมว่าน่าจะมี400กว่าเพราะว่าเหมือนมันจะข้ามข้างหน้าไปสักบางตัวมันมีข้าม100จุดข้าม50จุดก็มีนะคือไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะยิงไม่โดนมันจะข้ามไปเลยหรือเป็นอัลกอริทึมนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลตัวเกมที่เราจะเจอว่าเรนเจอร์มันจะไม่ได้มีอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ข้ามเป็นหลักแล้วกันนะมีเศษกระเด็นไปเล็กๆน้อยๆครับอันเดียวมาทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าเมื่อได้บัฟตีหนักขึ้นขนาดนี้แล้วเน้นครับวันนี้เดี๋ยวเจอกับไม้เหมือนเดิมครับ4ตัวนะครับเจอลึกลับก่อนมาครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ที่ใช้งานได้โดยตรงครับลึกลับผมก็จะใช้เป็นคาทาคริสต์มาสรองเท้าเรียวหนาดแล้วก็กระดิ่งนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้เมื่อกี้ไอ้ตัวข้างหน้าโดนขีปนาวุธยิงก็หยุดเลยครับจะกระโดดหยุดเลยนะก็ยังถือว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันแหละนะครับด้วยท่าสกิลอันดาเมจหนักขึ้นแน่นอนเอเลนก็เรียกได้ว่าข้ามมายากนะครับนี่แบบนี้เก็บกวาดได้ง่ายดายนะครับส่วนเรื่องของการข้ามก็เน้นย้ำอีกครั้งอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเพราะว่าข้อมูลจากผู้พัฒนาเขาก็บอกว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นแม้ว่าสกิลการข้ามมันจะบังคับข้าม 100% นะแต่ว่ามันมีบางตัวเนี่ยที่เหมือนแบบประมาณว่ามีแอปหยุดยั้งได้นิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นเฉพาะตัวเท่านั้นเฉพาะความพิเศษผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้บอกหรอกนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือต้องการแบบนี้แหละคือยิงตายไปเลยไม่ต้องทันข้ามยิงตายไปเลยครับนี่ได้ดาเมจที่หนักนึดหนักขึ้นครับบวกเกียร์โดนแน่นอนชัดเจนชัดเจนเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งนะตัวที่เป็นประเภทแบบมีดาเมจกับมีบัฟเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าใส่เกียร์โจมตีสกิลเบิ้ลเนี่ยก็คือออกสกิลซ้ำอีกครั้งเนี่ยมันจะบัฟทีไปหน่อยแล้วมันจะไม่ได้ออกดาเมจมันก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะสำหรับแบบทดสอบเล่นเดี่ยวหรือเกิดเล่นเป็นทีมก็โอเคก็ปล่อยไปนะครับซึ่งเหมือนกันนะตัวพวกนี้มันเหมาะกับการเล่นทีมครับดูครับรอบสังหารนะปล่อยออกมาครับอันนี้เจอไมกี้นะครับไมกี้9ดาวแม็กนะครับเกียร์โดนแน่นอนบวกอัปเกรดท่าตึงๆครับนี่เรียกได้ว่านี่ครับก็กวาดล้างได้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของการชนะท่านนะนะครับแต่ว่าความเปราะบางยังเห็นอยู่ครับนี่โดนขีปนาวุธยังมีตายครับนี่ได้ลัดแท็กขึ้นไปนะครับก็ตัดการเก็บกวาดได้เป็นอย่างดีแต่เปราะบางครับถือว่าเห็นเลยนะครับว่าเรนเจอร์ครับถือว่ามีความเปราะบางค่อนข้างจะยังชัดอยู่ครับนี่โดนมันก็ตายครับแต่เราซัดศัตรูก็ตาย
ก็ไม่ได้บัฟเพิ่มเป็นพิเศษครับแต่ดาเมจอ่ะประมาณนี้เห็นชัดเลยครับว่าดาเมจค่อนข้างหนักยิง9ดาวแม็กหายหมดเลยครับต่อมาครับเจอม็อบ ID 6นะครับไปลุยกันครับม็อบก็9ดาวแม็กนะครับเกียร์ 4 สกิลโดนแน่นอนครับแล้วก็อัปเกรดท่าตึงๆเหมือนกันนะแต่จะสังเกตเห็นว่าไปมาดูเหมือนม็อบเนี่ยจะเปราะกว่าแต่ม็อบมันก็มีรอบสังหารนะนำไปใช้คอมโบได้ถ้าดูกันชัดๆเนี่ยผมมองว่าม็อบดูเปราะบางกว่าไมกี้เยอะแล้วนะหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับม็อบก็ถ้าเกิดไม่ใช้คอมโบก็ใช้คำว่าก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะหลุดทีมท็อปแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีในลีกทั่วไปอย่างที่บอกแหละว่าเราดูทีมดูลีกของเราอย่าไปอิงคนอื่นมากนักบางตัวเนี่ยมันจะโหดมากในลีกของเราในทีมของเรานะครับเดี๋ยวให้ดูเกียร์ดีกว่านะครับเกียร์ของม็อบนะครับนี่ครับโดนแน่นอนนะครับบวกอัปเกรดธาตุนะครับแล้วก็เป็น9ดาวแม็กนะครับนี่ไมกี้ครับนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มจะเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าม็อบนี่คือทดสอบแล้วดูค่อนข้างจะเปราะบางเอมิเลีย ID 7ตัวเนี้ยตึงจริงเดี๋ยวดูกันนะครับอาจจะกลายเป็นสูสีกันได้นะเพราะว่าบางตัวมันก็มีความพิเศษของมันนะแล้วก็ตัวของเราก็โดนขีปนาวุธก็ตายได้ด้วยนะครับนี่แต่ว่าโดนน้ำแข็งนะครับติดรอบสังหารได้ครับปล่อยตัวออกมาครับเหมือนกันครับว่าเจอไม้ต้องการแบบนี้เลยโดยตรงครับทางนั้นสตันว่องไวใช่ไหมนี่ทางเราก็โดนสตันครับแต่โดนครับนี่เก็บกวาดแบบนี้หายเกลี้ยงได้อย่างง่ายดายชัดเจนไม่ต้องยื้ออะไรบ้างใหม่บางรอบนี่สู้กันไม่ได้นะก่อนบัฟหลังบัฟอันนี้คือเห็นผลค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับว่านี่โดนแน่นอนครับช่องกลางก็อัปเกรดท่าตึงๆครับนี่เห็นผลเลยนะครับว่าหลังบัฟเนี่ยเอาไว้จัดการธาตุไม้ลองตีกับทีมนี้เลยทีมนี้มาให้4ตัวโอ้เป็นตัวที่จับปฏิพอดีนะมาลองดูกันครับเล่นเป็นทีมเป็นยังไงบ้างนะครับคือต้องการแบบอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเนี่ยหลีของผมเนี่ยเจอไม้เพียบเลยครับซึ่งเป็นไม้ตัวตึงเท่านั้นอนาคตก็มาเถอะนะครับแต่ว่าเรนเจอร์มันมีบัฟมีเนิร์ฟนะตัวไหนเนิร์ฟแล้วแบบว่าการใช้งานผิดปกติก็ต้องดูทีมเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยถ้าเนิร์ฟแล้วมันก็ยังเป็นตัวเก่งในทีมก็ใช้ไปเถอะเราอย่าไปอิงท็อปตำนานนะครับเพราะว่าท็อปตำนานเขามีตัวใหม่ตัวโหดหรือบางทีตัวเก่าบัฟขึ้นมาตัวไหนเนิร์ฟก็มีหลุดทีมไปบ้างครับเข้าออกตนถลอกเหมือนเดิมครับทั้งนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ใช้คำว่าตกเมตาครับคือบางทีมันก็เปลี่ยนทีมกันตามปกตินั่นแหละบางตัวอาจจะแบบไม่ได้โดนเนิร์ฟเลยด้วยซ้ำแค่รู้สึกว่าไอ้ตัวใหม่มามันจะเป็นจะต้องนำตัวนี้มาชนะทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าทีมกันตลอดเวลานะครับแต่มีเพียงแค่บางคนที่ผมบอกว่าเฮ้ยอย่างไอ้หน้าหล่อที่ทำคลิปให้ดูเมื่อวานเนี่ยมันหลังๆมันไม่ค่อยปรับทีมเท่าไหร่นะอันนี้คือเขาใช้บุตด้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คงจะมีอะไรพิเศษแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ทดสอบแล้วอะความเปราะก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเรื่องของดาเมจที่หนักขึ้นนะครับกับความสามารถไฮเปอร์ที่ใช้ค่อนข้างจะดีนี่แบบเนี้ยนี่เห็นไหมเราคัดทีมตีครับนี่เราเด่นเริ่มจะเด่นไปแล้วเราก็จะไปดูนะครับทีมที่มีไม้นะครับโอเคอย่างทีมนี้น้ำแม็กไม่เอาหนีก่อนแถวนี้โหดนะแถวนี้โหดแถวนี้ตึงนะครับลองตีกับทีมนี้ดูคนไทยไปก่อนเดี๋ยวเจอนะครับไม้มีบินหนีเหมือนกันครับไม่ค่อยอยากตีทีมบินละคืออย่างเรื่องของตัวบินกับตัวกันบินเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดใครเล่นนะจะรู้เลยนะครับว่ามันมีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาเลยบางช่วงเนี่ยตัวบินตีไม่ตายเลยกับบางช่วงตีตัวบินตายง่ายมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวเกมแบบชัดเจนมากใครมีอยู่เนี่ยลองดูเลยครับบินกับการบินเนี่ยบางช่วงเนี่ยโหเจอการบินแบบสู้ยากมากเจอตัวบินสู้ยากมากนะครับเพราะว่าตีไม่ค่อยตายนะครับเอาไม่อยู่เลยนะนะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆมันก็มีผลนะลองตีกับทีมนี้ดูก็ได้เพราะว่ามีไม้3ตัวมีบินก็มีบินครับคือรายละเอียดอื่นๆก็คือไอ้ตัวการบินน่ะเราโดนตีตายไปหรือเปล่าจนมันไม่ได้มีโอกาสได้ยิงตัวบินนะแต่ว่าผมเนี่ยเล่นนะครับเราเห็นเลยครับบางช่วงคือเรียกได้ว่าเฮ้ยมันแบบตีตัวบินตายง่ายมากตัวบินคือ
แต่ว่าถ้าเกิดบินเกียร์โหดนะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะนะครับเพราะว่าบางตัวเขาใส่ตีหนักมากอ่ะมันได้ตีป้อมนิดเดียวก็โอ้โหแทบจะครึ่งหลอดแล้วอ่ะนี่สบายครับพักพื้นจัดมาเลยตึงๆเฝ้าดูป้อมนิดนึงพัดมาพัดกลับครับถ้ามีตัวบินนี่ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับอัดป้อมไปนะให้มันได้ทำลายตัวบินตัวนิดหนึ่งนะครับดูครับว่าไม้หมดเลยครับไม่เหลือซากกดออโต้รัวๆเลยครับนี่เน้นทีม A เลยครับคือดาเมจมันหนักขึ้นนะชัดมากๆครับบุดด้านี่เห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าผมใส่อัพเกรดธาตุก่อนบัฟเนี่ยใส่อัพเกรดธาตุมันยังไม่หมดหลอดแต่พอหลังบัฟปุ๊บหมดหลอดอันนี้เหมือนกันนะจากดาเมจหลักบวกดาเมจพิษเนี่ยทีเดียวหมดหลอดได้เลยมาทีมนี้มีบุดด้าด้วยมานี่เจอเอเมเรียเจอเอเรนเจอไมกี้เจอม็อบต้องมีหนาวร้อนๆอยู่เหมือนกันนะส่วนบุดด้าหลายคนบอกว่าบนท็อปตำนานเขาใช้เพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแสงเป็นลายธาตุอันนี้มองในมุมนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคือพอมันทะลุเนี่ยแล้วใส่เกียร์โดแน่นอนถามว่ามีผลไหมมันก็ต้องมีผลแหละเพียงแต่ว่ากลุ่มพวกนี้ผมจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญมากนักในเรื่องของการเปลี่ยนธาตุคือถามว่ามันมีผลไหมตามทฤษฎีมันมีผลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพอเปลี่ยนเป็นลายธาตุปุ๊บเนี่ยไอ้พวกที่เป็นอัพเกรดธาตุทั้งหลายก็จะตีหนักมากมากขึ้นเหมือนที่เราตีด่านปกตินะครับเพราะว่าไอ้ตัวพวกด่านปกติพวกนี้บอสตัวเก่าๆมันจะไม่มีธาตุอย่างเงี้ยเราก็จะตีหนักกว่าปกติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนพวกตัวมีธาตุเป็นไม่มีธาตุแน่นอนครับเรนเจอร์ทุกตัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น1เท่ากลายเป็น 1.5 เท่านะก็จะไม่มีชนะธาตุแล้วเพราะว่าเปลี่ยนมันเป็นลายธาตุนะครับซึ่งลายธาตุสมมติว่าลายธาตุมาตีเรา1ล้านก็จะเหลือ 500,000 โดนหักลงครึ่งนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลแต่ว่าผมก็ยังมองว่าผลมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่มีผลแต่ก็มีผลไม่ชัดเท่าไหร่ก็ต้องใช้คำนี้แหละอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับคือผมมองว่ามันไม่ได้หวังผลได้ขนาดนั้นน่ะไม่งั้นก็คงจะใช้กันเต็มตำนานนะผมมองแบบนี้นะไม่งั้นบุดด้าคงจะเต็มตำนานแล้วล่ะนะครับอย่างแจ็คที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเอาไว้จัดการครับดาเมจไม้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันเดี๋ยวลองดูกันอีกทีครับล่าสุดเลยนะครับว่าบนท็อปตำนานครับมีการปั้นขึ้นมาใช้ไหมนี่เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้ใช้ครับก็ยังไม้เต็มเหมือนกันไม้เต็มเหมือนเดิมครับนะครับอันนี้มูนครับหุ่นไล่กาก็ยังนำมาใช้เนี่ยเห็นไหมอย่างมูนหุ่นไล่กาเงี้ยบางคนบอกโอ้ยโดนเนิร์ฟไปแล้วตกเมตาไปแล้วสุดท้ายก็นำมาใช้อีกมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละทีมนะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดใช้คำว่าตกเมตานะครับมีเรนเจอร์ตกเมตาทุกวันนี้เห็นไหมนะครับไมฟาร์มิลี่นะครับก็ใช้จะใช้เกมนั่นเองเกมตั้งรับอะไรก็ว่านไปครับมันขึ้นอยู่กับว่าอันนี้หน้าหล่อยังใช้อยู่นะใครบอกว่า 2-3 วันก็หลุดแล้วครับคือหน้าหล่อนี้ใช้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วอะตอนหลังบัฟดิตั้งแต่หลังบัฟมาเนี่ยเกินแล้วนะเกิน3วันแล้วนะใครที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันก็หลุดทีมยังใช้อยู่ยังเห็นอยู่นะคนนี้เห็นใช้อยู่นะครับนี่ก็ยังใช้อยู่เห็นมั้ยเลย 2-3 วันแล้วนะส่วนจะเลยเดือนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่บอกมันต้องดูเดือนหน้านะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยเรนเจอร์นะครับหลังมืดตัวใหม่ที่มาโหดเนี่ยมันจะมาโหดแบบในทิศทางไหนคือมันต้องดูด้วยไงว่ามาโหดในทิศทางไหนแล้วมันจะมีผลต่อเรนเจอร์ตัวไหนที่จะต้องหลุดทีมเช่นทางบรรทับกันแล้วก็ตัวใหม่ดีกว่านะครับหรือนะครับบางตัวที่แบบว่าเฮ้ยมันโดนเนิร์ฟจนชัดเจนเขาอาจจะเลือกคัดออกเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าแต่ละทีมบนตำนานเนี่ยเขาก็มีการคัดออกคัดเข้าเนี่ยบางทีมเขาก็คิดเห็นไม่เหมือนกันนะมันก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมมองว่าเป็นความสนุกของเกมแรนเจอร์อย่าง RDE ก็ใช้นะครับส่วนเทสึใช้เหมือนกันพวกนี้นะครับสายญี่ปุ่นก็ตามนี้นะครับใครชอบก็เปิดครับใครไม่ชอบก็ไม่เปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยบทสรุปง่ายๆครับเอานี้เอาเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์เพราะว่าในคลิปของบูดด้าก็สรุปเรียบร้อยแล้วไปดูกันนะครับก็ยังชัดเจนอยู่นะครับว่าเรื่องของความเปราะบางยังมีอยู่เรื่องของตำแหน่งยืนเนี่ยก็
ใจก็อยากให้ไกลก่อนนะแต่มันก็บัฟมาเยอะแล้วนะดาเมจหนักขึ้นได้ค่าแฝงที่หนักขึ้นฉะนั้นเนี่ยดาเมจหวังผลได้ชัดเจนมากกับการที่ไปจัดการพวกไม้เห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนถ้าไรเวทเนี่ยก็บัฟไวขึ้นมานิดนึงแล้วก็คงจะตันแล้วล่ะไม่รู้ว่าจะได้ไวกว่านี้ไหมนะครับภาพรวมก็โอเคแหละนะครับว่าเน้นเด่นดาเมจนะครับแล้วก็ทะลุอมตะจากทะลุเฉยๆเนี่ยเป็นทะลุ5วินาทีนะมันก็ทำให้เรนเจอร์ตัวอื่นในทีมประเภทที่ยิงไม่ทะลุสมมติปู่เงี้ยปู่แต่ปู่ดาเมจไม่หนักนะปู่เขาไม่ทะลุนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไปช่วยให้ปู่เนี่ยยิงสตันนะครับขัดขวางฮิลเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะใช้ประโยชน์นะครับในภาพรวมได้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของความสามารถนะครับรอบสังหารก็เห็นเลยนะว่าบัฟขึ้นมาก็ติดดีค่อนข้างจะน่าเกลียดอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมก็ใช้คอมโบกับม็อบไปซะเลยเดี๋ยวม็อบเดี๋ยวไว้อนาคตอาจจะสลับร่างนะจะได้เป็น9ดาวทั้งทีมนะครับส่วนใครสนใจนะอยากจะได้ ID นะครับโคโรโบคนชนเทพก็มีนะหรือโคโรโบเก่านะครับสั่งไม่ตึงๆเกียร์โดแน่นอนครับต้องร้านซื้อขาย ID เกมเรนเจอร์ร้านนี้เลยนะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับถ้าอยากขาย ID ต้องผูกไลน์ ID ตึงนิดนึงนะครับก็ทักแชทสอบถามที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะใครไม่มี ID หรืออยากเล่นกิจกรรมต่างๆที่เพจนะครับก็ไปกดถูกใจกันได้นะตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับก็อย่างที่บอกเรนเจอร์นะของรอบนี้ใครใช้เราได้ประโยชน์ก็ใช้ครับผมมองว่าอย่างไอดีหลักผมได้ประโยชน์มากจากแจ็คก็ใช้อย่างบางไอดีก็เมื่อเช้าเปิดกระชามีไอดีที่ได้ครบแล้วนะเกือบครบใช้คำว่าเกือบครบนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวปั้นมาใช้หมดเลย3ตัวที่เปิดได้ไอดีจะโหดขึ้นแค่ไหนใครอยากรู้ไอดีไหนเปิดได้ก็ไปดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันนะใครเปิดกระชาขอโชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับจะได้เล่นกันสนุกสนุกมีเรนเจอร์ที่ชอบที่ต้องการติดทีมเนี่ยมันจะได้รู้สึกอยากจะเข้าไอดีมาเล่นกันนะก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ